ูดถึงความเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะคะเมื่อครั้งที่13 9ปีที่แล้วค่ะปีนี้ครั้งที่16นะคะด้านนึงก็อาจจะมองกันได้ว่าไทยได้รับความสนใจมากขึ้นได้รับความไว้วางใจในการเป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาคระดับระหว่างประเทศแต่ด้านนึงก็อาจจะมองได้เช่นกันนะคะว่าไทยเองกำลังถูกกดดันมากขึ้นว่าต้องมีมาตรการที่ชัดเจนโดยเฉพาะปีนี้นะคะเรื่องของการลักลอบค้างาช้างถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะว่าไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งการค้าการลักลอบนำเข้างาช้างมาเป็นแหล่งที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนและในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุมไซเตสนะคะทาง WWF ได้เชิญผู้สื่อข่าวของประเทศไทยลงพื้นที่ไปที่แอฟริกากลางไปดูความโหดร้ายของการล่าช้างที่ประเทศคาเมรูนค่ะคุณชัยรัตน์ถมยาบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของไทย PBS เป็นหนึ่งในทีมผู้สื่อข่าวที่ทาง WWF ได้เชิญไปด้วยนะคะช่วงนี้จะเข้ามาพูดคุยค่ะว่าสิ่งที่ไปเห็นมาเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์คะครับสวัสดีครับต้องมีเหตุผลนะคะที่ทาง WWF เนี่ยเชิญผู้สื่อข่าวเข้าไปในห้วงเวลานี้ทำไมล่ะคะอย่างที่รายงานเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็คุณณัฐาก็พูดไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้างาช้างมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นทาง WWF เนี่ยต้องการที่จะให้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์การล่าช้างในประเทศในแถบแอฟริกากลางว่ามันมีความโหดร้ายแค่ไหนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่มีการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องการที่จะให้สื่อในประเทศไทยเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะนำข้อมูลมาสื่อสารให้กับคนไทยที่นี่ได้รับรู้ว่าการซื้องาช้างอย่างผิดกฎหมายจะส่งผลถึงช้างในแอฟริกาอย่างไรบ้างครับซึ่งผมก็ได้เดินทางลงไปที่ประเทศแคเมรูนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าแคเมรูนเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือว่าแอฟริกากลางเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะเป็นแผนที่ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ประเทศไทยถ้าเกิดไปนี่ก็คือทวีปแอฟริกาแคเมรูนอยู่ตรงนี้ครับเดินทางไปกี่ชั่วโมงคะคุณชัยรัตน์คะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก10กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ว่าไปลงที่เมืองหลวงนะครับจากนั้นเราจะต้องขับรถเพื่อจะเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติบูบาจิด้าซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของแคเมรูนนี่ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ20ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปในตัวอุทยานได้แล้วจะเห็นว่ายากลำบากทีเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ที่น่าสนใจคืออุทยานแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับประเทศชาดนะครับซึ่งก็จะพวกนักล่าเนี่ยก็จะข้ามพรมแดนจากตรงนี้เพื่อเข้ามาล่าในจุดแถบนี้ครับค่ะแล้วสิ่งที่คุณชัยรัตน์ไปเห็นนะคะอย่างที่ทางทีมงานของ WWF ทางการของคาเมรูนเองต้องการให้เห็นเนี่ยความโหดร้ายเป็นยังไงบ้างคะระหว่างที่เดินทางเข้าไปนะครับเราก็ยังคงเห็นซากช้างที่ถูกล่าทำไมถึงต้องไปที่บูบาจิด้าเพราะว่าบูบาจิด้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีการล่าช้างช้างถูกฆ่าไป300ตัวภายในเวลา 2-3 สัปดาห์เมื่อต้นปีที่แล้วจะเห็นนะครับในภาพจะเห็นยังมีซากโครงกระดูกของช้างที่เราไปนี่คือผ่านมา1ปีแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงเห็นซากช้างได้ถ้าเราไปดูภาพย้อนหลังตอนที่ช้างเหล่านี้ถูกฆ่าใหม่ๆนะครับจะมีวิดีโอที่ทาง WWF เนี่ยเขาทำการเผยแพร่จะเห็นความโหดร้ายของการฆ่าช้างเป็นอย่างมากจะเห็นซากช้างอันนี้คือที่ถูกฆ่าไปใหม่ๆไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาได้เดินทางเข้าไปวิธีการฆ่าเนี่ยมีการใช้อาวุธสงครามในการฆ่าเพราะว่าไม่งั้นจะไม่สามารถฆ่าได้300ตัวภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นเมื่อช้างล้มก็จะใช้ขวานเนี่ยจามเข้าไปที่ใต้ตาแล้วก็ตัดเอาตรงหน้าตรงนี้นะครับออกไปหมดเพราะว่างาของช้างเนี่ยจะซ่อนลึกเข้าไปอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นนักล่าคือจะเอาหมดถอนให้หมดเพราะฉะนั้นเขาต้องตัดหน้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าซากช้างที่เราเห็นอยู่นั้นไม่มีหน้าครับตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ลงไปค่ะจะไม่มีเป็นการล่ากันแบบโหดเหี้ยมมากนะคะแล้วก็ล่าในปริมาณมากด้วยซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเน้นก็คือจำนวนช้างที่กำลังลดลงอย่างน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นบูบาจีด้าเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติช้างที่อยู่ที่นั่นนะครับต้องบอกว่าช้างแอฟริกามี2แบบคือช้างที่อยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าซึ่งที่ที่ผมเดินทางไปก็จะเป็นที่โล่งๆหน่อยนะครับแล้วก็ช้างที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็ในบูบาจีด้าเนี่ยช้างเนี่ยที่ถูกล่าไป300ตัวก็ประเมินกันคร่าวๆว่าน่าจะเป็นร้อยละ80ของช้างที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันที่ผมเดินทางไปเนี่ยทางด้านของกองทัพแคเมรูนเนี่ยก็ให้เราได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปสำรวจว่าช้างอยู่ในจุดไหนบ้างซึ่งเราก็บินไปประมาณ 20-30 นาทีก็เจอช้างอยู่แค่โขลงเดียวประมาณสัก10กว่าตัวได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการล่าช้างเนี่ยก็จะมีช้างอยู่เต็มไปหมดได้ไปเจอนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็บอกว่าเคยเดินทางเมื่อปีที่แล้วเข้าไปในช่วงที่มันมีการล่าฆ่าหมูช้างค่ะเขาบอกว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยขับรถเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นช้างแล้วแต่ที่ผมขับรถเข้าไปเนี่ยไม่เห็นช้างเลยตามทางแสดงว่าหายไปเยอะมากหายไปเยอะแล้วไปอยู่ตามรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทก็จะบอกว่าปกติเนี่ยรีสอร์ทที่มีอยู่แห่งเดียวจะอยู่ริมลำธารก็จะเห็นช้างเนี่ยเดินมาหาอาหารบ้างมากินน้ำในลำธารบ้างแต่ว่าหลังจากที่มีการล่าไป300ตัวไม่เห็นช้างเข้ามาอีกเลยค่ะนอกจากการล่าแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองระดับระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
คือถ้าเกิดดูจากแผนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าทางแคเมรูนเนี่ยจะมีพื้นที่ติดอยู่กับหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศชาดหรือว่าสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งแคเมรูนเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าประเทศรอบข้างเนี่ยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือเป็นการเปิดช่องให้กับขบวนการล่าช้างเนี่ยสามารถเดินทางผ่านประเทศเหล่านี้และเข้ามาอย่างในแคเมรูนเพราะว่าตอนนี้ช้างในสาธารณรัฐแอฟริกากลางหรือช้างในประเทศชาดเนี่ยหมดแล้วจะหมดแล้วครับคือล่าไปจะหมดแล้วก็เลยต้องเข้ามาที่แคเมรูนแล้วก็วิธีการล่าอุปกรณ์อาวุธต่างๆที่เข้ามาเนี่ยครบครันเป็นอาวุธสงครามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของแคเมรูนทำเป็นอุตสาหกรรมเลยใช่ครับถ้าอันนี้คือเขาจะเห็นว่าเขาเอาทหารมาดูแลหลังจากที่มีการฆ่าหมู่แต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมีปืนไรเฟิลปืนไรเฟิลนี่สมัยใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1แต่ว่าอีกฝ่ายนึงมาเนี่ยเป็นอาวุธสงครามทันสมัยไม่สามารถที่จะดูแลได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเอาทหารเนี่ยเข้าไปดูแลณตอนนี้เพื่อเป็นการป้องปรามซึ่งพอเอาทหารเข้าไปตอนนี้สถานการณ์ก็คือยังไม่มีกลุ่มที่นักล่าเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นล่าช้างในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่เขาก็บอกว่าไม่มีเครื่องรับประกันอะไรว่าพวกนักล่าเนี่ยจะไม่กลับมาอีกค่ะกลายเป็นภาระหลักไปแล้วนะคะของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของทางแคเมรูนนะคะครับและดิฉันก็มีเครื่องประดับนะคะส่วนหนึ่งของความซับซ้อนในการล่าช้างแล้วก็กว่าจะมาแปรรูปนะคะส่วนหนึ่งก็คือลักลอบนำเข้ามาขายในไทยและทางที่นี่ไทย PBS ก็ได้นำเสนอรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะถึงกระบวนการในการแปรรูปเครื่องประดับเวลาคุณผู้ชมไปเห็นสร้อยข้อมือแบบนี้นะคะก็อาจจะเชื่อเจ้าของร้านนะคะที่อ้างว่าทำมาจากงาช้างทีนี้ส่วนที่ได้เฉือนออกไปนิดหน่อยเนี่ยนะคะได้ผ่านการตรวจสอบของห้องแลบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะตรวจสอบนะคะว่าเป็น DNA ที่มาจากงาช้างแอฟริกันหรือไม่ค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าทำมาจากงาช้าง3ชิ้นนี้ทีมข่าวไทย PBS ทดลองซื้อมาจากร้านค้าย่านจตุจักร3สัปดาห์ก่อนส่งตรวจ DNA ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังได้รับข้อมูลว่าร้านค้าเปลี่ยนย่านจตุจักรอาจจะมีงาช้างจากทวีปแอฟริกาวางขายปะปนกับงาช้างไทยอันนี้2ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําการบดนะฮะสร้อยตัวอย่างที่บอกว่าทํามาจากกระดูกนะครับครับส่วนอีก2ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเป็นสร้อยที่ทำมาจากงาช้างผลที่ได้ไม่เกินความคาดหมายของทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พบว่า DNA ไม่สมบูรณ์ด้วยหลายเหตุปัจจัยแม้จะยืนยันได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตแต่ยังไม่สามารถระบุประเภทหรือถิ่นกำเนิดได้การกระจายตัวของ DNA ในงาช้างเนี่ยไม่ได้การมีการกระจายตัวเป็นแบบที่กระจายตัวแบบทั่วไปนะจะมีกระจุกกันอยู่ที่บางบริเวณนะเราก็ไม่ทราบว่าเครื่องประดับที่เขาเอามาเนี่ยเอามาจากบริเวณไหนนะครับหรืออันที่สองDNA ที่กระจายตัวในงาช้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวอยู่ที่เปลือกเยอะกว่าส่วนที่อยู่ในแกนกลางข้างในนะครับเราก็ไม่รู้ว่าส่วนที่เขามาทำเนี่ยเป็นส่วนแกนกลางข้างในหรือเปล่าแต่อันที่สามเนี่ยอาจอธิบายได้ว่าเราได้ DNA มานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ก็อาจจะเป็นได้ว่าโปรเซสระหว่างที่เขาทำงาช้างเพื่อที่จะเป็นเครื่องประดับเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช้สารฟอกขาวหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำให้ตัวอย่างที่ DNA ที่เราได้มาไม่สมบูรณ์สัตวแพทย์ที่รับผิดชอบการตรวจ DNA สินค้าตัวอย่างระบุว่ายังเหลือวิธีการสุดท้ายที่ใช้เวลานานมีขั้นตอนซับซ้อนแต่เคยใช้ได้ผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐหากวิธีการสุดท้ายไม่สามารถเพิ่มจำนวน DNA ได้ก็ไม่มีทางรู้ที่มาที่ไปของสินค้าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจากรายงานต่างประเทศก็ไม่ได้สามารถว่าจะตรวจ DNA จากงาช้างได้ครบ 100% นะครับก็อาจจะได้สักประมาณ 60-70% ของตัวอย่างทุกครั้งที่ตรวจโดยเฉพาะที่มาจากเครื่องประดับนะครับเพราะว่าจะต้องมีการทำความสะอาดมีการขัดอะไรออกไปเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถ้ามาจากเป็นกิ่งเนี่ยงาช้างเป็นกิ่งๆเนี่ยอาจจะโอเคประสบความสำเร็จอาจจะค่อนข้างสูงนะครับ DNA คือหลักฐานสำคัญที่จะดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้างาช้างจากทวีปแอฟริกาหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆอาจยิ่งตอกย้ำช่องโหว่ของกฎหมายที่อนุญาตให้ซื้อขายชิ้นส่วนจากช้างเลี้ยงได้โดยถูกกฎหมายด้านหนึ่งอาจเป็นสิทธิ์ของผู้ครอบครองแต่อีกด้านคือความเสี่ยงที่ไม่มีใครรู้ได้ว่าสินค้าที่วางขายมีงาช้างแอฟริกันปะปนหรือไม่วราวิชิมณีไทย PBS รายงาน
การพิสูจน์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะคุณชัยรัตน์คะเพราะว่าช้างต้องผ่านการแปรรูปโดยเฉพาะงาช้างที่ยังไม่แน่ใจว่าต้นกำเนิดมาจากไหนแต่คุณชัยรัตน์ในฐานะที่ไปดูสถานการณ์ภาพความเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วกับการประชุมไซเตสที่กำลังเกิดขึ้นในไทยจะช่วยได้ขนาดไหนคะนี่นะครับคือรายงานที่ออกไปนี่ก็ตอกย้ำถึงข้อกังวลของบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถึงช่องโหว่ทางกฎหมายของไทยในการที่จะตรวจสอบว่างาช้างนั้นมาจากแอฟริกาหรือไม่หรือว่าเป็นงาช้างเลี้ยงที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอคุยกับคนแคเมรูนนะครับคนแคเมรูนเขาบอกว่าเราหรือว่าเจ้าหน้าที่ WWF ก็ตามบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะมาจับผิดประเทศไทยแต่ว่าต้องช่วยกันทั้งกระบวนการคือตั้งแต่ตอนจุดเริ่มต้นซึ่งตอนนี้แคเมรูนเริ่มทำแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจว่าประเทศแอฟริกาเขาก็มีงบประมาณจำกัดประเทศเขาก็ค่อนข้างยากจนแต่เขาก็ทำเท่าที่เขาจะมีแต่เขาก็บอกว่าตราบใดที่ยังมีความต้องการงาช้างนักล่าก็จะต้องเข้าไปล่าเขาก็อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะไปปกป้องได้เพราะฉะนั้นเราที่อยู่ในอาจจะเป็นจุดผ่านหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่นำเข้าเนี่ยก็ควรที่จะทำอะไรบางอย่างนั่นคือความคาดหวังของที่มันอยู่ในWWFนะครับแล้วก็ข้อมูลวันนี้ที่เพิ่งออกมาล่าสุดที่บอกว่าช้างที่อยู่ในป่าในแถบแอฟริกากลางในช่วง10ปีที่ผ่านมาหายไป2ใน3จากการล่าช้างในช่วง10ปีถ้าปล่อยไปอย่างนี้อีก10ปีต่อจากนี้แอฟริกากลางจะไม่มีช้างอีกแล้วซึ่งจะน่ากลัวมากนะคะจะเป็นภาวะที่น่ากังวลเป็นอย่างมากใช่ครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะนี่ครับค่ะ